เรื่อง YouTube Ranking Factor ครับไทเทิลของวิดีโอต้องมีคีย์เวิร์ดด้วยใส่คีย์เวิร์ดที่สำคัญในจุดเริ่มต้นเลยเหมือนกับเว็บไซต์เลยฮะนะคีย์เวิร์ดเป็นไงฮะก็มันก็ต้องมันมีความยาวเหมือนกันอ่ะก็คือก็ไม่ต้องแบบความยาวก็ง่ายไทเทิลของไอ้เจ้าเว็บไซต์แหละคือยาวมากไม่ได้วิดีโอเดสคริปชั่นนะครับ มันยาวนะมันใส่ได้ยาวอัดคีย์เวิร์ดไปเลย 3-4 คำได้เลยเขียนได้มากกว่าความยาวเท่าไหร่นะจันไต500คำถึง 5,000 ฮะ 5,000 คำไทเทิลได้100 description ได้ 5,000 นะไทเทิลได้100ก็โอเคโอ้เยอะเยอะอยู่เหมือนกันโอเค description 5,000 ครับ description 5,000 กูรูเมืองนอกเขาบอกว่าให้เขียนมากกว่า 2,500 คำครับเขาเล่นเป็นพารากราฟเป็นบทความเลยฮะของไอ้เจ้า description เนี่ยแล้วแรงเอามันดีด้วยเขาเล่นได้หลายคีย์เวิร์ดอ่ะประมาณนั้นเลยนะนะฮะวิดีโอไฟล์เนมแล้วอ๋อทุกที่บอกที่ตายบอกว่าdescription ของวิดีโอเนี่ยหรือของ channel ของวิดีโอของวิดีโอด้วยใช่ไหมจริงๆของ channel เนี่ยมันก็เล่นคีย์เวิร์ดได้ด้วยนะมันเขียน description ของ channel ได้ด้วยนะฮะนะ channel ต่างๆเราที่หมายเลือกเหมือนกันอันนี้เราโฟกัสที่วิดีโอก็แล้วกันชื่อไฟล์ของวิดีโอก็เล่นเป็นคีย์เวิร์ดด้วยนะครับแท็กของวิดีโอด้วยเป็นคีย์เวิร์ดความยาวของวิดีโอที่กำลังดีที่สุดยิ่งยาวยิ่งดีฮะวิดีโอที่ยาวเนี่ยยิ่งแรงดีเพราะว่า Google จะเพราะว่าYouTube จะชอบวิดีโอยาวๆเพราะว่า YouTube จะได้ทำเงินได้เยอะไงจะได้ปล่อยโฆษณาได้หลายๆจังหวะถูกไหมเพราะฉะนั้นเขาเลยไม่ชอบวิดีโอสั้นๆอ่ะจุดประสงค์เขาเป็นอย่างนี้ Category ก็เลือกให้ดีนะฮะ Location ภาษาอะไรพวกเนี้ยนะฮะ Quality ของวิดีโอยิ่งวิวเยอะๆยิ่งดีวิดีโอที่แบบวิวเป็นล้านเนี่ยโอ้โหมันแรงก็ได้แบบหลายคีย์เวิร์ดอ่ะทีนะฮะคอมเมนต์ยิ่งคอมเมนต์เยอะๆวิดีโอนั้นยิ่งแรงดีต่อให้เป็นคอมเมนต์ที่ด่าก็ได้ก็ตามนะฮะนับหมดนะฮะตรงเนี้ยระยะเวลาของการดูวิดีโอวิวดูเรชั่นวิดีโอที่ได้รับการดูนานๆยิ่งดีแสดงว่าวิดีโอนั้นมีคุณภาพถูกไหมฮะคล้ายๆกับรีวิวไทม์ของเว็บไซต์เลยทับอัพแอนด์ดาวนะฮะตรงนี้ก็มีผล embedded and inbound link ก็หมายถึงว่าเราก็คือเราก็ต้องทำ backlink ให้กับวิดีโอด้วยเอาวิดีโอนั้นไปแปะในเว็บแปะในไหนดี PB เราแปะในเว็บ 2.0 เราเป็นการยิงลิงก์ให้วิดีโอเราด้วยเห็นไหมทำออกมาเห็นไหมใช้งานได้หลายเด้งเลยนะครับแล้วการที่ทำให้วิดีโอติดนะ YouTube เนี่ยมันเรียกว่ามันไปดักลูกค้าได้หลายๆคีย์เวิร์ดเลยแล้วจะรู้ได้ไงว่าจะเอาคีย์เวิร์ดไหนทำวิดีโอแล้วมันจะขึ้นในหน้าแรกง่ายมากเอาคีย์เวิร์ดนั้นไปเซิร์ชใน Google ดูถ้ามีวิดีโอขึ้นอยู่แล้วเนี่ยนั่นแหละเป็นโอกาสทองที่เราจะแทรกเข้าไปด้วยแต่ถ้าคีย์นั้นนะไม่มีเลยวิดีโอหรืออะไรเงี้ยก็หลบซ้ำไม่ต้องทำเพราะมันเราทำไปเราก็ไม่รู้ว่าจริง Google มันจะเลือกวิดีโอมันขึ้นมาหรือเปล่าคำนั้นถูกไหมฮะอย่างนั้นนะ playlist ลองทำ playlist ด้วยวิดีโอเรานะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีคนเป็นแบบ favorite นะ save favorite นะวิดีโอของเราก็ยิ่งดีมีการแชร์วิดีโอนะตรงนี้นี่ฮะองค์ประกอบหลายอย่างเนาะวิดีโอ YouTubeขโมยทราฟิกได้เข้าไปเบียดผลลัพธ์จากเว็บไซต์ SEO ได้ฮะเรามาลองดูว่าการเล่นเจ้า Lower Post เป็นยังไง